วาสนาชตตาใจ Presented by A-Time ตอนที่22หลอกค่าอีกแล้วโดยชื่อถงบรรดาขุนนางในราชสำนักกว่าครึ่งล้วนคิดอ่านเช่นเดียวกับอูกก่กงกงหลายรายที่เห็นทั่วปาจินมาตั้งแต่เพิ่งรับราชการทหารพากันสายหน้าด้วยความเสียดายเมื่อก่อนเคยคิดว่าจวนอันติ้งโห จะเงยหน้าขึ้นได้จากบุตรชายผู้นี้แล้วแท้ๆชะนไหนเวลากลับทาร้ายผู้คนได้ถึงเพียงนี้ทว่าในบรรดาคนทั้งหมดยังมีบ้างที่เฝ้ารอต่ออย่างอดทนคนกลุ่มนี้ล้วนเป็นผู้รู้จักความเจ้าเล่ห์กลิ้งกรอกของทั่วปาจินดีอีกทั้งยังมั่นใจว่าคนผู้นี้ถ้าไม่มั่นใจคงไม่ปรากฏตัวขึ้นกล่าวร้องหน้าพระพักอย่างแน่นอน ดังนั้นคนกลุ่มหลังจึงสงวนท่าทีไม่แสดงสีหน้าอาการใดๆตัวทั่วป่าจินเองก็เหมือนไม่เดือดเนื้อร้อนใจอันใดกับเสียงรอบข้างยังคงยิ้มและตอบกลับอูกงกงได้อย่างเยือกเย็นว่าชีวิตข้าข้าย่อมรักรักมากห่วงมากเสียด้วยแต่มีคนจำนวนหนึ่งที่รักความถูกต้องรักบ้านเกิดและรักผู้อื่นม,มากกว่าชีวิตของตนอูกงกงท่านคงจำหญิงที่ถูกตัดศีรษะผู้นั้นได้นางแซวเวย ชื่อตัวว่าหลีอู่กงกงขยับปากตั้งใจจะตะวาดด่าทอแม่ทัพหนุ่มว่าชังขยันแต่งเรื่องเลวไหลป้ายสีผู้อื่นแต่เสียงยังไม่ทันพ้นลำคอพระหัตของฮองเต้ก็ยกขึ้นสูงเป็นเชิงห้ามปรามเขาคันที่อาวุโสเงือการแตกพลักเริ่มสังหนใจอย่างประหลาดยิ่งเหลือบตามองข้างตัวเห็นองครัรษ์ประจำพระองค์สองนายขยับเข้ามาใกล้ขาแข้งของเขาเริ่มสัน่นวัยหลี อายุ40ปีนางเป็นช่างเย็บผ้าปักผ้าที่เก่งที่สุดในอินโจหรือจะเรียกว่าเก่งที่สุดในบรรดาหัวเมืองแถบนั้นเลยก็ได้เว่ยหลีทํางานในโจนเจ้าเมืองอินโจมาตั้งแต่ยังสาวเมื่อโจนเปลี่ยนเป็นของผินซีอ๋องนางไม่มีทางเลือกนอกจากทํางานต่อด้วยฝีมืออันเยี่ยมยอดทําให้นางได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าห้องเย็บปักมีหน้าที่ตัดเย็บอาพรส่วนใหญ่ให้ผินซีอ๋องและบรรดาสตรีของเขานางมีลูกสาวคนเดียว ทำหน้าที่สาวใช้ดูแลเสื้อผ้าให้ผิงซีอ๋องรวมสิบปีที่นางเฝ้าดูความโหดร้ายทารุณของผิงซีอ๋องดูชาวเมืองคนแล้วคนเล่าถูกส่งไปทํางานในเหมืองไข่มุกราตรีแล้วไม่เคยได้กลับออกมาดูญาติมิตรและเพื่อนสนิทถูกสังหารคนแล้วคนเล่าเพราะต้องการหนีจากอินโจหรือต้องการดิ้นรนถวายดีกาแก่องคเหนือหัวเมื่อไม่มีผู้ใดทําสําเร็จนางจึงลงมือเอง เวหลีกับลูกสาวช่วยกันรวบรวมความผิดต่างๆของผิงซีอ๋องจดไว้ในสมุดเล่มหนึ่งก่อนหาทางติดต่อขอความช่วยเหลือจากข้าทั่วป่าจินละไว้ว่าเพื่อแสดงความจริงใจเวหลียอมเปิดเผยรายชื่อคนงานในจวนที่ต้องการล้มล้างผิงซีอ๋องจำนวนรายชื่อนั้นยาวเหยียดทีเดียวทั่วป่าจินเจ้าจะพล่ามมากมายไปทำไมหลักฐานใดๆก็ไม่มีคนก็หาตัวไม่ได้ เจ้าคิดว่าเสด็จพ่อกับพวกเราที่นี่จะเชื่อเรื่องโกหกของเจ้าหรือองชายรองแทรกขึ้นมาอย่างหงุดหงิดเขาแอบขอความช่วยเหลือขอแรงสนับสนุนจากเสด็จลุงฝ่ายนั้นก็ตอบรับมาอย่างดีเท้าความถึงตระกูลเดิมของมารดาของคนทั้งคู่คาดไม่ถึงเลยว่าข้อตกลงที่คิดว่าจะดีจะกลายเป็นตะกแตนจับจักรจันนกขมิ้นอยู่ด้านหลังไปได้ดังนั้นอารมณ์ของทั่วปลายายงจึงขุ่นมัวยิ่งนัก แต่จะไม่ช่วยปกป้องคนผู้นั้นเลยก็ทำไม่ได้เพราะถ้าสาวไปสาวมาเรื่องที่เขาลอบติดต่อกับเสด็จลุงมาตลอดหลายปีอาจหลุดออกมาได้องค์ชายร้องโปอดจะใจร้อนข้าทั่วป่าจินกำลังจะสรุปอยู่แล้วแต่ก่อนอื่นข้าขอถามอูกงกงอีกสักคำอูกงกงทันว่าหญิงเย็บผ้าผู้หนึ่งที่เฝ้าแฝงตัวอยู่ในจวนอองโดยไม่มีพิรุษใดๆมาร่วมสิบปีสติปัญญาจะเป็นเช่นใดแน่นอน นางไม่งโง่แถมเวลาสิบปียังสามารถเรียนรู้อุปนิสัยของเจ้านายได้อย่างลึกซึง้งชชยหนุ่มเอ่ยถึงตรงนี้หลายคนในท้องพระโรงแทบยืนไม่ติดแล้วอูกงกงหน้าขาวซีดเริ่มรับรู้ชะตาของตนตาลายหูได้ยินเสียงเอ่ยเย้ยหยันต่อว่าพิงซีอ๋องต้องเปลี่ยนอาพรทุกสองชั่วยามลูกสาวของเว่ยหลียอมรับรู้ความเคลื่อนไหวของท่านอ๋องโดยตลอดดังนั้นเรื่องที่ข้าถูกคนข้างกายหักหลังมีหรือนางจะไม่พอเดาได้ แต่ถึงจะรู้นางก็ยังยอมเอาชีวิตทั้งตัวเองและครอบครัวเขาแลกอูกงกงท่านว่าหญิงที่ทั้งกล้าหาและชาญฉลาดเช่นนี้จะฝากความหวังของคนทั้งอินโจไว้ในสมุดเพียงเล่มเดียวหรอแม่ทับใหญ่แห่งหลานโจหันไปหาโมดเฉียนเอ่ยด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนว่าลำบากเจ้าแล้วเฉยนเฉียนหญิงสาวที่พอเดาอะไรได้ตั้งแต่ทั่วป่าจินให้นางสวมชุดนางรำและเสื้อคลุมมาไม่เอ่ยอะไรนางแค่ปลดเสื้อคลุมออกแล้วส่งให้เขา ชายหนุ่มรับมาฉู่ขึ้นพร้อมบอกพินซีอองรู้ว่าเว่ยหลีสามารถปักผ้าด้งดงามราวกับมีชีวิตแต่เขาไม่รู้ว่านางสามารถปักผ้าสองด้านได้ดียิ่งกว่าปักผ้าแบบธรรมดาเขากระชากผ้าที่สับด้านในตัวเสื้อคลุมออกสิ่งที่ปรากฏคืออีกด้านของผ้าลายดอกเหมยนั้นมีการปักตัวอักษรขนาดเล็กเรียงจนเต็มทั้งผืนตัวอักษรงดงามแต่เนื้อหาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส ราวกับว่าทุกฝีเข็มคือหนึ่งชีวิตที่สูญเสียไปนอกจากนี้เว่ยหลียังเขียนถึงกองกำลังที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเหมืองเขียนถึงคลังสเสบียงที่เต็มไปด้วยธัญพืชเนื้อสัตว์แห้งผักแห้งและผักดองกองสูงจรดเพดานข้าวสารและถั่วที่คมคูรีดไถจากหลันโจและเมืองรอบข้างมากมายพอจะเลี้ยงชาวเมืองอินโจไปได้หลายปีแต่ชาวอินโจที่อยู่นอกจวนอ๋อง หล้มตายจากความอดอยากวันละหลายคนผู้หญิงผอมโซเด็กเล็กขาดสารอาหารผู้ชายถูกจับไปทำเหมืองไปแล้วไม่เคยมีโอกาสได้กลับมาเห็นหน้าลูกเมียอีกผู้เท่าผมขาวฝังสพผมดำคนแล้วคนเล่าอินโจคือนรกบนดินที่แท้จริงทั่วป่าจินคุกเข่าต่อหน้าห้องเต้ถวายดีกาฟ้องร้องผิงซีอ๋องทั่วป่าซีในานามรัษฎรชาวอินโจ ห้องเต้แห่งเปิดเว่ยไม่ได้ให้ขันทีลงมารับดีกาแต่ลงจากบัลลังก์มังกรมารับผ้าคลุมผืนนั้นด้วยตัวเองสีพระพักรวดร้าวมือที่ผอมแห้งสั่นเทาองค์เหนือหัวกวาดตามองอักษรปักบนผ้าอย่างรวดเร็วก่อนเอ่ยเสียงเครือว่านี่คือผ้าคลุมแห่งน้ำตาอย่างแท้จริงฟาบาดฟาบาดอูกงกงคุกเข่าตัวเนื้อสั่น โคกศีรษะกับพื้นจนหนผากแตกเลือดอาบนี่ต้องเป็นเรื่องป้ายสีกันแน่ต้องมีผู้จัดฉากเตรียมการผิงซีอ๋องจงรักพักดียัมไม่คิดคดทรยยต่อพระองค์แน่ฝ่าบาทได้โปรดไตรตรองขุณนางมากมายล้วนยืนนิ่งไม่มีแม้แต่ผู้เดียวที่คิดจะออกหน้าปกป้องพิงซีอ,อ๋ององค์ชายรองทั่วป่าหยางแทบไม่มองอูกงกงด้วยซ้ำในใจคิดแต่จะหาหนทางรอดให้ตนเองอู่กงกง หลายปีที่ผ่านมาเจ้าคิดว่าข้าหูดวกตาบอดงั้นหรือเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เลยหรือว่าเจ้ากับพี่ชายยังติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอทุกความเคลื่อนไหวของข้าเป็นเจ้าที่นำไปรายงานเขาไม่ขาดอูก้กงกงที่ข้ายังวางเฉยไม่จัดการอะไรเพราะเห็นแก่ความเป็นพี่น้องข้างโง่เองที่คิดว่าถ้ามีน้ำใจให้มากพอพี่ชายข้ากับเจ้า ก็จะไม่มีความคิดที่เลอะเลือนหองเต้กลุ่มเสื้อคลุมแห่งน้ำตาแนพระอุระสีหน้าแววตาล้วนเต็มไปด้วยความเจ็บปวดคงเพราะข้าเห็นแก่พี่น้องเห็นแก่พระบิดาที่ล่วงรับฝากฝังไว้ราษฎรอินโจจึงต้องประสบเคราะห์ภัยเช่นนี้เป็นข้าเองที่ผิดข้าเองที่ผิดบรรดาขุนนางใหญ่น้อยเห็นสีพระพักเต็มไปด้วยความโศกเศร้าก็รีบคุกเข่าลงพึบพับ ขุนนางชารานวดค้าวขาวที่ตำหนิองค์ชายสามเป็นคนแรกที่พาทัูปปาจินละโมเชียนเข้าวังมารีบกราบทูลว่าฟาบาทโปรดระงับอารมณ์พระวรกายมีค่าดุจทองคำโปรดระวังสุขภาพด้วยคนหนึ่งร้องคนอื่นๆก็พากันร้องรับเสีงแซ่ล้วนแต่เป็นห่วงสุขภาพขององค์เหนือหัวไม่ปรารถนาให้พระองค์พิโรธพี่ชายและเศร้าใจกับชาวบ้านอินโจม,มากเกินไป ทั่วท้องพระโรงคงมีเพียงโมเฉียนที่ยืนมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยสายตาประเมินทั่วปาจินต้องดึงนางให้คุกเข่าลงหญิงสาวไม่พอใจเลยลอบหยิกเข้าไปทีปากพึมพำไม่ได้อ้อนวอนให้องค์เหนือหัวรักษาวรากายแต่บ่นชายข้างตัวว่าหลอกข้าอีกแล้วท่านร่วมมือกับองค์ชายสามที่ไหนกันทำงานให้พระบิดาองค์ชายสามแล้วไม่ว่าชายหนุ่มข้างกายเป็นผู้เดียวที่ได้ยิน ริมฝีปากแดงสดจึงยกสูงขึ้นเป็นรอยยิ้มภาคภูมิใจโมชฉเยนได้แต่กรอกตานางมองห้องเต้เป,ป่ยเว่ยคล้ำครวญถึงความรักและการทรยศของพี่ชายต่างมารดาเพื่อเรียกร้องความเห็นใจและความชอบธรรมจากบรรดาเหล่าคุณนางอยู่ครู่ก็ได้ข้อสรุปบุรุษแท้ทั่วป่านั้นตั้งแต่บนจนล่างล้วนเล่นละครร้องนิ้วได้เก่งเหมือนกันไปหมดหลังจากนั้นไม่นาน องเหนือหัวก็ทำใจได้และมีรับสั่งให้สอบเรื่องผิงซีอ๋องโดยเร็วที่สุดรวมถึงส่งคนแจ้งข่าวให้ผิงซีอ๋องกลับมารับโทษทันที่เมืองหลวงถ้าทั่วป,ป๋าซียอมจำนนไม่สร้างปัญหาอะไรโทษทันย่อมไม่ถึงชีวิตแต่ถ้าขัดขืนรับสั่งให้ส่งกำลังปราบปรามประหารได้ทันทีบรรดาขุนนางแซ่สองชื่นชมว่าทรงมีพระเมตตาจากนั้นฮองเตตรัสชื่นชมไ่วหลีว่า เป็นสตรีผู้กลา้ารักความถูกต้องพดุงคุณธรรมให้ติดประกาศเชิดชูคุณงามความดีทั่วแผ่นดินตัวทั่วป่าจินก็รับทั้งรางวัลและคำชมเชยมากมายส่วนอูกงกงนั้นถูกองครักประจำพระองค์หิ้วตัวออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครท่านสังเกตรับรู้เพียงว่าขันทีแซ่อูที่เคยถวายการรับใช้ใกล้ชิดเป็นที่โปรดปรานมาหลายปีหายตัวไปอย่างกระทันหัน อำนาจและบารมีที่สั่งสมมาเนิ่นนานไม่ได้ช่วยอะไรแม้แต่น้อยข่าวพิงซีอ๋องซ่องสุมกำลังเตรียมก่อการกรบฏแต่ถูกแม่ทัพใหญ่แห่งหลานโจพบสก่อนแพร่ไปอย่างรวดเร็วข่าวนั้นละเอียดแม้กระทั่งว่าทั่วป๋าจินได้รับพระราชทานทรัพย์สินเงินทองและที่ดินมากมายเพียงใดห่วงจือหานำรถม้ามารอรับทั่วป๋าจินและโมเฉียนหน้าพระราชวัง เขาแย่น้องภรรยาที่ก้าวตามหลังโมเชียนเข้ามาในรถม้าว่าได้ข่าวว่าเจ้าร่ำรวยแล้วคงมีเงินจ่ายค่าแพะให้ข้าแล้วสินะท่านอย่ามายุ่งกับข้าไปเรียกเก็บเอาจากองชายสามเถอะหรือไม่ก็เก็บเอาจากนางทูปาจินชี้ไปทางโมเชียนหญิงสาวที่กำลังอารมณ์ไม่ดีเพราะนางเข้าวังมือเปล่ากลับออกมามือเปล่าแถมยังเสียผ้าค,คลุมไปตัวหนึ่งชำเลืองมองอย่างไม่พอใจนักจะมาเอากับข้าได้ยังไงข้ายากจนเสียยิ่งกว่าหนูในอาราม มีเงินมา,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 ง,นางว่าฮ้องเต้เป่ยเว่ยหน้าตายผู้นั้นนอกจากไม่ตกรางวัลให้นางแล้วคำขอบใจสักนิดก็ไม่มีใช่ทั่วป่าจินผู้เดียวเสียที่ไหนที่ช่วยถอนเสียนออกจากอุ้งมือของเขานางเองก็มีส่วนฮวาจินเหรียญก็เช่นกันแต่พวกนางกลับไม่ได้รับความสนใจแม้แต่น้อยช่างนาแค้นใจนักทั่วป่าจินมองท่าเหมินหมางของหญิงสาวแล้วนึกขำเอยเอาใจ ยากจนที่ไหนเงินทองค่าทั้งหมดข้าย,ยกให้เจ้าดูแลตั้งแต่ออกจากอินโจแล้วข้าวของพระราชทานวันนี้ก็ยกให้เจ้าหมดเจ้าเองอย่านึกน้อยใจว่าฝ่าบาทไม่เห็นเจ้าอยู่ในสายตาเลยประาชะสำนักเหมือนมหาสมุทรขึ้นลมรุนแรงการให้รางวัลหญิงต่างแควนเรื่องกบฏผินซีอองอาจจะก่อปัญหาได้แต่ฝ่าบาทก็พระราชทานผ้าแพรขนนกวี่เหมาต้วนสีแดงพับนั้นให้เจ้าผ่านข้าแล้วไง เพราะอยู่ต่อหน้าหวงจือหานโมเฉเยยนจึงไม่กล้าสแสดงความรู้สึกของนางที่มีต่อองค์เหนือหัวของคนทั้งคู่ทำได้แต่นิ่งเฉยเสียระหว่างนั้นรถมา้าเคลื่อนตัวได้ช้าเพราะบรรดาขุนนางทั้งหลายต่างรีบเร่งกลับไปปัดกวาดจวนกันโกลาหลยามนี้ผิงสีออกเหมือนฐานร้อนไม่ว่ามีอะไรข้องเกี่ยวต้องรีบกำจัดทิ้งโดยเร็วกันไว้ไม่ให้เกิดฟืนไฟลุกลามไม่จวน หวงจือหานได้ยินเสียงเอะอะจากรถม้ารอบตัวก็นั่งอมยิ้มขำเขาว่าตอนนี้จวนวอันติ้งโหคงขุ่นวายน่าดูป่านนี้บรรดาผู้อาวุโสเหล่านั้นของเจ้าคงกำลังตีอกชกหัวเจ็บใจที่วางเดิมพันผิดคิดเกาะขาผิงซีอ๋องกับองค์ชายรองขึ้นสูงที่ไหนได้ผิงซีอ๋องถูกเจ้าเปิดโปงแผนก่อกระบทจากคนที่ยืนอยู่ปากทางน้ำพุเหลืองกลับหววขึ้นมาเหยียบไม่ขึ้นฟ้า ส่วนผู้ที่คิดจะบินสูงกลับถูกยิงตกลงมาหน้าอันนาหัตเพราะหลงเชื่อแรงยุของทั่วป่าเหินและอันติ้งโหหูหินทั่วป่าจินจึงถูกขับออกจากตระกูลยามนี้นอกจากจะต้องถูกสอบว่าร่วมมือกับผิงซีอ่องแล้วทรัพย์สมบัติลำค่าที่ฮ่องเต้พระราชทานให้ทั่วป่าจินก็เข้าคลังไม่ทัพหนุ่มหมดม่ได้เข้าคลังจวนติ้งอันโหเหมือนแต่ก่อนบรรดาผู้อาวุโสทั้งหลายคงพลุ่งพล่านเหมือนมดบนกระทะร้อน ส่วนทั่วปาจินนั้นกลับมีสีหน้าเฉยชาไม่แยแสชายหนุ่มหยิบเสื้อคลุมตัวใหม่ที่เตรียมไว้แล้วคลุมให้โมเฉียนอย่างเอาใจหวงจือหานมองด้วยความสนใจเขารู้จักน้องภรรยาผู้นี้มาหลายปีรู้ว่าข่าวเรื่องหนุ่มเจ้าชู้หลงไหลในกามรมล้วนเป็นเรื่องที่ฮูหยินเอกของอันติ้งโหปล่อยไปเพื่อทำลายลูกเลี้ยงตัวตนจริงของทั่วป่าจินนั้นค่อนข้างระวังเรื่องความสัมพันธ์ชู้สาว ติดจะเป็นคนสงวนท่าทีเสียด้วยซ้ำกับคุณหนูหกตระกูลหนิงอดีตคููมันชายหนุ่มอ่อนโยนกับนางแต่ไม่เคยแสดงความใส่ใจมากมายเหมือนที่ทำกับสตรีต่ตางแควนผู้นี้เจ้าก็เตรียมตัวไว้เถอะอันติ้งโหต้องสองคนเรียกตัวเจ้ากลับจวนแน่ข่าถูกขับออกมาแล้วไม่ใช่คนของจวนอันติ้งโหอีกถึงขับจากตระกูลแต่อันติ้งโหก็ยังเป็นบิดาเจ้าแม้เขาจะ <c oughs> นายวานิหนุมไอเบาๆเป็นเชิงเกรงใจเพราะตาตัวเองแต่จำต้องเอ่ยต่อว่าอ่อนแอไปบ้างแต่เขาก็เป็นห่วงเจ้ากับอาลู่ด้วยใจจริงเฉียนเฉียนเจ้ายังหนาวไหมเอาเตาพกอุ่นมือหรือไม่ทูป,ปาจินถามห่วงจือหานเลยได้แต่สายหน้ากับความดื้อดึงของน้องภรรยาอาลู่เคยเล่าให้ฟังว่าทูปาจินซุกซนเป็นหัวโจกนำเพื่อนฝูงเล่นสนุกก่อเรื่องวุ่นวายไปทั่วตั้งแต่เด็ก พอมีปัญหาเขาก็ยือดอกแบกรับไว้คนเดียวจึงมักเป็นที่หมายหัวถูกทำโทษอย่างหนักยิ่งยามเมื่ออายุไม่มากแม้ฉลาดแต่ไม่เฉลียวจึงตกหลุมพรางพี่ชายใหญ่ไม่ว่าทั่วป่าเหวินก่อเรื่องอะไรเป็นต้องหาทางโยนผิดให้กับน้องชายต่างมารดาผู้นี้เสมอเยซซอเองก็เข้าข้างลูกชายของตนคอยป้ายสีลูกเลี้ยงยุแยงสามีให้พ่อลูกหมางใจกัน อันติ้งโหนอกจากไม่เข้มแข็งแล้วยังเป็นชายที่เกรงใจภรรยาเอกหูเบาอารมณ์เสียได้ง่ายถูกภรรยายุเป่าหูว่าลูกชายที่เกิดจากภรรยาคนรองผู้นี้เกเรดื้อดึงแถมนิสัยดุร้ายชอบต่อยตีผู้คนไปทั่วอบรมสั่งสอนเท่าไหร่ก็ไม่เชื่อฟังถือดีแม้แต่นางที่เป็นแม่ใหญ่เขาก็ไม่ให้ความเคารพเขาก็เชื่อจนกลายเป็นความคิดฝังใจ ดังนั้นไม่ว่าเกิดเรื่องอะไรก็ตามท่านโหจะไม่ฟังเหตุผลลูกชายรู้เรื่องเข้าก็มักเคียนตีทำโทษทั่วป่าจินก่อนแถมยังไม่เคยไต่ถามสาเหตุความสัมพันธ์ที่ห่างเหิอนอยู่แล้วของพ่อลูกจึงยิ่งเย็นชาราวคนแปลกหน้าทั่วป่าลู่เคยพยายามจะประสานรอยร้าวระหว่างบิดาและน้องชายแต่นางไม่เคยทำสำเร็จการเลือกเข้าข้างลูกชายคนโต ขับลูกคนรองออกจากตระกูลคราวนี้ยิ่งจะทำให้ความสัมพันธ์พ่อลูกหมดทางประสานร,รถม้าวิ่งจากพระราชวังไปเกือบหนึ่งชั่วยามก่อนจะถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ของหวงจือหานทั่วป่าลู่ออกมายืนรอรับสามีและน้องชายตั้งแต่ประตูคฤหาสน์แม้หวงหูหยินผู้นี้จะมีบุตรธิดามาถึงสี่คนคนสุดท้ายอายุเพิ่งจะเต็มเดือนแต่ใบหน้าของนางยังคงงดงามเหมือนสาวแรกแย้ม ดวงตาเกี่ยวที่ดูดุดันบนใบหน้าผู้ชายกลับดูลึกลับชวนท้าทายเมื่ออยู่บนใบหน้าหญิงสาวจมูกนางโดง่งริมฝีปากแดงสดตัดกับผิวที่ขาวจัดรูปร่างตอนนี้แม้จะยังไม่เข้าที่เข้าทางดีแต่กลับดูเอิบอิม่มมีน้ำมีนวลผิวฉ่ำราวน้ำนมดูเย้าวยวนยิ่งนักเมื่อรถม้าหยุดลงห่วงจื่อหานลงจากรถมาเป็นคนแรก เขากำลังจะอ้าปากตำหนิภรรยาที่ออกมายืนรับลมหนาวทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งออกเดือนแต่หญิงสาวไม่เห็นเขาในสายตาพอทั่วป่าจีนก้าวลงจากรถนางก็ตรงเข้าไปหาน้องชายจับมือเขาแน่นอาจินอาจินเจ้ามาแล้วรู้ไหมพี่เป็นห่วงเจ้าแค่ไหนท่านพี่ข้ารู้ข้ารู้ชายหนุ่มตอบเสียงอ่อนโยนหวงจื่อหานช่วยโมเฉียนลงจากรถมา้า เขายิ้มปลอบโยนเมื่อเห็นหญิงสาวประมาาเล็กน้อยกระซิบว่าเจ้าไม่ต้องห่วงนางใจดีแต่คงต้องวางท่าพี่สาวใหญ่ห่วงน้องชายบ้างเท่านั้นสามีคนดีท่านว่าอะไรนะทั่วป่าลู่หูไวัยหันควับมาถามโอ้ไม่ได้ว่าอะไรเลยเมียจา๋านายวานิชหนุ่มรีบตอบทั่วป่าจีนหัวเราะเบาๆรีบดึงโม่เฉียนเข้ามาใกล้ตัวแนะนําว่าท่านพี่นางคือโม่เฉียนทั่วป่าลู่ พิจารณาสาวน้อยตรงหน้าอย่างตั้งใจแต่ไม่เอ่ยอะไรสักคำท่าทีของนางก็ไม่เด่นชัดไม่ได้แสดงความชื่นชมตั้งแต่แรกแต่ก็ไม่ถึงกับมีสีหน้าต่อต้านหรือรังเกียจหัวใจของโมเฉียนหนักอึง้งแต่นางไม่แม้แต่จะเหลือบตามองทั่วป่าจินเพื่อขอความช่วยเหลือเพียงแค่ยืนอยู่ตรงนั้นและรอรับการตัดสินใจของสตรีที่ทั่วป่าจินรักใคร่และชื่นชมที่สุดอย่างเงียบๆทั่วป่าจินนิ้วหน้าเล็กน้อย เขากำลังจะเอ่ยปกป้องโมเฉียนแต่นาทีนั้นเองทั่วป่าลู่ก็คลี่ยิ้มงดงามนางจับมือที่ค่อนข้างเย็นของโมเฉียนไว้เอ่ยว่าอากาศข้างนอกหนาวเย็นพวกเราอย่ามัวมายืนอยู่ตรงนี้เลยเข้าไปด้านในกันเถอะหงจือหานยิ้มกว้างลอบขยิบตาให้โมเฉียนเหมือนจะบอกเห็นไหมข้าบอกแล้วว่านางใจดีวาสนาชะตาใจ p r e เ e n t e d by A t i m อ